ไม่ได้เป็นวันที่พิเศษไม่ใช่ว่าฉันเป็นอะไรไม่ได้มองฟ้าแล้วเหงาใจอยากมีใครอยู่ตรงนี้ไม่ได้มัวฝันถึงวันเก่าไม่ใช่ว่าเศร้าหรืออ่อนไหวไม่ได้อยากขอให้เริ่มใหม่แต่ทำไมก็ไม่รู้อยู่ๆก็คิดถึงเธอถึงเธออาจเป็นเพราะว่าเรื่องจริงคงไม่ได้เจออยู่ๆก็คิดถึงเธอคำจำกัดความที่ว่าค่อยๆรักกันเบาๆถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข3ครับเสียงกรี๊ดต้อนรับปัสนีหมายเลข3คุณต้นหอมคุณรัศมีแขเห็นหน้าปัสนีหมายเลข3ของคุณแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่30อ่ะ30ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบคุณเอกกี้มีสายหัวเบาๆเราว่าน้อยไป38 38ครับอ่ะจริงเหรอคุณแอนานแล้วนะคือแอคิดว่าไม่เกินแอถ้าจำไม่ผิดนะแล้วแอเท่าไหร่แอร์33แต่แอร์เรียนเร็ว34ค่ะแอร์บอก34คุณแจ็คผมน่าจะเป็นน้องเขาเคยเจอเขาตามคอนเสิร์ตเขาน่าจะอายุประมาณ33ครับเป็นพี่ผม2ปีครับคุณแจ็คบอก33นะครับคุณแอร์บอก34คุณเอกกี้บอก38คุณต้นหอมกับคุณรัศมีแขตอบครั้งแรกที่30ปีคุณมี3ตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังโคลสอัพและก็ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีท่านนี้ไหมไม่ใช้แสดงว่ามั่นใจงั้นมีเวลาให้15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่30ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับจะโทษเขาไปเปลี่ยนสิบล้านนะเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก30ปีเป็น33เป็น33นี่33ว่าเขาบอกเพราะอะไรฮะเชื่อคุณแจ็คไม่ได้เชื่ออะไรเลยนี้เลยเขาวิเคราะห์ของเขาวิเคราะห์ปากแอร์วิเคราะห์ของเขาต้องลองเชื่อเขาบอกว่าเชื่อมันใช่หลักฐานใช่วิเคราะห์ดีที่สุดแล้วจากแปดไม่ใช่เพราะหอมจำได้ว่าเหมือนเคยคุยกันแล้วเขาเป็นรุ่นน้องแบบผู้จัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้องไปอีกอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณแจ็คเลยไม่มีค่ะตัดทิ้งเลยค่ะแต่ผมเพราะสวยมากจะต้องถามหน่อยว่าใช้อะไรเอาละตอบมาแล้วครับ33ปีมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัสไปเลย 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 7,000 บาทครับปัสนีหมายเลข3คุณอายุ33ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักนิดนึงฮะก็สวัสดีทุกคนนะฮะซินครับจากไวมิวสิก GMM Grammy ซินอายุ35ปี35ปีเอาล่ะโอ้โหนี่ซินเมื่อกี้คำจำกัดความก็คือมาจากเพลงเบาๆนะครับนั่นคือตอนนั้นเป็นวงซิงกูล่านะครับตอนนั้นออกมาปีพ.ศ.ประมาณ2553 2553 10ปีพอดี10ปีพอดีเลยโอ้โหที่มาที่ไปของการมาเป็นนักร้องยังไงอ่ะก็จริงๆเริ่มจากซินชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงแล้วก็ตอนวันเกิดอายุ14เนี่ยเราเหมือนแบบนอนหลับไปแล้วแบบนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยแบบนึกลุกขึ้นมาแต่งเพลงแรกของตัวเองฮะวันเกิดอายุครบ14ปีกำลังนอนๆอยู่เอ๊ะเหมือนแบบวันนี้มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้ฉลองหรือไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยลุกขึ้นมาแต่งเพลงรู้สึกว่าอยากทำอะไรพิเศษให้ตัวเองนิดนึงก็เลยลุกขึ้นมาลองเขียนเพลงดูซิแล้วเป็นไงพอเขียนแล้วเป็นไงก็เลยเขียนมาเรื่อยๆจากเพลงที่1มีแบบ2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยจนพอเรามั่นใจในระดับนึงแล้วเนี่ยก็เลยลองทำเดโมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ส่งเข้าค่ายเพลงอ๋อโอ้โหแล้วปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรอยู่ยังไงก็ยังคงทำเพลงอยู่เรื่อยๆนะก็มีเพลงแบบทั้งดังบ้างไม่ดังบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาฮะก็แต่ว่าปีนี้ครบรอบ10ปีใช่ไหมก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตใช่ครบรอบ10ปีเพิ่งผ่านไป
แล้วก็ในวันคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็วางอัลบั้มใหม่ของซินไปด้วยเลยชื่ออัลบั้มว่า Supernatural ฮะ Supernatural เอาล่ะเพราะฉะนั้นติดตามผลงานของซินกันได้แล้ววันนี้แหมซินมาแบบนี้จะไม่ร้องเพลงให้เราฟังก็คงไม่ใช่งั้นไปฟังเพลงเพราะๆจากซินกันเลยครับว่าฉันเป็นอะไรไม่ได้มองฟ้าแล้วเหงาใจอยากมีใครอยู่ตรงนี้ไม่ได้มัวฝันถึงวันเก่าไม่ใช่ว่าเศร้าหรืออ่อนไหวไม่ได้อยากขอให้เริ่มใหม่แต่ทำไมก็ไม่รู้อยู่ๆก็คิดถึงเธอถึงเธออาจเป็นเพราะว่าเรื่องจริงคงไม่ได้เจออยู่ๆก็คิดถึงเธอถึงเธอโอ้โหโอ้โหอยู่ๆก็คิดถึงเธอถึงเธออาจเป็นเพราะว่าใจมีเธออยู่เสมอช่วงเวลาที่มีเธอไม่เหมือนใครอยู่ๆก็คิดถึงอยู่ๆก็คิดถึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับเป็นเพลงร้อยหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าคิดไหมว่าอยู่ๆก็คิดถึงเป็นสเปเชียลเวอร์ชันอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่ของซินนี่แหละชุดใหม่ของซินนะครับเอาล่ะงั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะติดตามผลงานของซินติดตามได้ที่Instagram Sin Official ฮะครับแล้วก็จริงๆในนั้นสามารถลิงก์เข้าไปทุกโซเชียลมีเดียของซินได้เลยแล้วอัลบั้มใหม่ของเราชื่ออะไรยังไงก็ย้ำอีกทีชื่อ Supernatural ฮะก็จะมีรวมเพลงหลายๆเพลงที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วอย่างเพลงฟังที่ฟีเจอริงกับคุณโอมค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆเพลงใหม่อย่างไรก็ฝากด้วยฝากติดตามผลงานกันด้วยวันนี้ขอบคุณคุณซินด้วยนะครับขอบคุณครับยักษ์ซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวีอ่ะ